ช่ข้าวเหยียบกระดาษแกะมาแล้วมันจะมีแปรงตอนที่เราซื้อมันจะมีแปรงหรือเรามีแปรงอะไรก็ได้เล็กๆอ่ะมีฟันเล็กๆใช่ปัดถอดเข็มออกไปได้ไม่ปัดง่ายๆปัดออกปัดออกเสร็จตรงนี้ก็แกะได้แล้วก็เทออกมาแกะออกมาตรงนี้พยายามตรงนี้แกะแล้วที่มันหักกับพยายามระวังโดนเซฟเป่าไว้ได้ใช่ไหมเป่าได้ดูดได้มันเป็นกออยู่ข้างล่างไงใช่ไหมเป่าได้ดูดเป่าก็ได้ดูดก็ได้แล้วก็ฝุ่นออกมาโอ้พี่ว่ามันน่าจะเบียดเกินไปนะไม่ค่อยดีไม่งั้นเอาอันนั้นออกก่อนไม่อยากให้เขาออกใช่ใช่ตอนนี้จะเข้าออกบ่อยๆก็ไม่ค่อยดีมันจะหายเนาะโอ้กลัวจะกันหาเวลาถอดออกมาก็หย่อนน้ำมันตรงนี้สำคัญคือต้องหย่อนน้ำมันหย่อนตรงนี้หย่อนตรงนี้ทุกตลาดเดือนพอเริ่มไปพอเริ่มใช้ตอนแรกหยอดได้เลยเย็บไปสักพักพอน้ำมันสึกก็หยอดได้เลยระหว่างเย็บน้ำมันอะไรน้ำมันจากครับของเราที่แถมไปก่อนที่ซื้อคนเล็กๆอ่ะมีไหมไม่มีก็ซื้อเพิ่มแล้วก็หยอดถ้าหยอดตรงนี้แล้วก็หยอดตรงนี้ด้วยนิดนึงเอียงๆไปอย่างนี้แล้วก็หยอดเยอะไม่เป็นไรเย็บใส่ผ้าให้มันน้ำมันมันออกตลาดใช่ไหมต้องหยอดเองไอ้ตรงเนี้ยเราสามารถทำเองได้ก็มันจะช่วยยืดอายุการทำงานของจักรขึ้นไปได้โอเคใส่แล้วก็ใส่เข้าไปมันแบนก็เองเตยนะดูมันยืดยืดเนาะนี่ตัดจะลองนี่ตัดนะตัดบ้างก็ประมาณนี้ครับส่วนนี้ไม่มีอะไรมากส่วนมากที่เราทำเองได้ก็มีแค่นี้ครับตรงนี้ช่วยยืดการใช้งานมันได้ไป